น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะ เจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอบดินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเช้านี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์2562นะคะนึกถึงเลข9นะคะก็หลายคนก็บอกว่านึกถึงคนบนฟ้าจริงๆนะคะเรื่องเมื่อคืนนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่ทำให้หลายคนบอกว่าโอ้โหนอนตาค้างเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะวันนี้มีท่านสมณะท่านสิกขมาศค่ะที่กรุณามาร่วมรายการเช่นเคยนะคะท่านสมณะแก่นกล้าวสารกโรค่ะท่านสมณะใต้ดาวเหตุฐานนคโตค่ะและท่านสิกขมาศตรงธรรมลีนหะรัตนรักษ์ค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตอนที่ดิฉันก็กำลังตรวจข่าวและเพื่อที่จะเตรียมข่าวมาจากรายการวิปัสสนาข่าวช่วงประมาณ4ทุ่มก่อน4ทุ่มนิดหน่อยอะค่ะทางช่องเนชั่นเขาบอกว่าวันนี้จะมีรวมการเฉพาะกิจนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้โปรดรอชมเราก็เอ๊ะจะมารวมการเฉพาะกิจอะไรจะมาดึกดึกดื่นดื่นคิดว่าเอ๊ะจะมีหรือไม่มีคือไม่มีนักข่าวทราบนะคะว่าจะมีมาตอนไหนเกือบ5ทุ่มอะค่ะประมาณ4ทุ่ม40ก็มีโอ้โหดิฉันว่าภาพที่ดิฉันเห็นเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมานานแล้วค่ะก็คือเป็นภาพที่เป็นตราครุฑแล้วก็บอกเป็นพระราชองค์การคือผมด้วยความตกใจหลายคนตกใจก็พยายามโทรหาทางสถานีหรือว่าอะไรบ้างแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะดิฉันถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเลยค่ะที่ประเทศไทยนี่นะคะบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวเราไปดูคลิปจากสำนักข่าวไทยค่ะมีพระราชองค์การประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยณเวลา4ทุ่ม40เมื่อคืนนี้ค่ะประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือกฎหมายการเมืองและทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรมและนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้ายภัยพิบัติและภัยที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิอาจประมาณได้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพรักและทวดทูลพระองค์เสมือนด้วยบิดาจึงทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินโดยแท้จริงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณฑียนบานโดยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรหากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีตลอดจนเป็นที่เคารพยกย่องของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยในการดำรงพระองค์และการประกอบพระกรณียกิจต่างๆนั้นทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆของหน่วยราชการในพระองค์มาตลอดการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอันหนึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบันมีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงพระราชินีพระราชทายาทและพระบรมราชวงศ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิตดังนั้นพระราชินีพระราชทายาทและพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วยและไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศณวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันเป็นพระราชโองการนะคะตอนช่วง4:40เมื่อคืนนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหจากที่นอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ทราบเรื่องแคนดิเดตพรรคไทยรักษาชาตินะคะเมื่อคืนหลายคนบอกโอ้นอนหลับแล้วนะคะ ตื่นเช้าหลายคนก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่ว่าเมื่อคืนนี้หลายคนก็ไม่ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าโลกโซเชียลนี่ถล่มทลายกันเลยค่ะมีภาพของในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกับคำพูดต่างๆนานาที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นคำพูดของประชาชนจริงๆเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้นะคะท่านใหม่ค่ะท่านใหม่ก็หลังจากที่รวมการเฉพาะกิจได้ถ่ายทอดพระราชองค์การเสร็จแล้วนะคะท่านใหม่ก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวท่านเลยค่ะจาก thaipost.net นะคะท่านใหม่ก็โพสต์ข้อความบอกว่าทรงพระปีชายิ่งขอจงทรงพระเจริญค่ะเมื่อคืนนี้นะคะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลก็โพสต์ความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะหลังจากที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะว่าทรงพระปีชายิ่งขอจงทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลค่ะก็สอดคล้องกับหลายๆคนนะคะที่มีความเห็นเช่นเดียวกับท่านนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้นะคะก็ท่านสมณะพระพุทธจันทเสโฐนะคะหรือว่าท่านจันทร์นะคะท่านก็ได้โพสต์ข้อความนะคะหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องเช่นกันค่ะท่านจันทร์บอกว่าพระราชองค์การรัชกาลที่10น้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งผองพร้อมสับฉับใบพระไทยทองสถาบันกษัตริย์ต้องเหนือการเมืองนะคะหลายคนก็คิดอย่างพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะหลายๆคนต้อง
อาจจะตกใจนะคะว่าหน้า Facebook แล้วก็หน้าสื่อสารออนไลน์ต่างๆมีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการเมืองไทยที่ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประเทศเดียวในโลกนะคะเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบไทยๆนะคะให้เราเห็นตอนนี้น่าติดตามมากเลยนะคะเรามาดูข่าวท่านนายกกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องที่ตั้งแต่ช่วง9โมงที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้นักข่าวรอฟังนะคะว่าท่านจะรับหรือว่าไม่รับจะอยู่พรรคนี้หรือเปล่าหรือไม่อยู่นะคะตกลงท่านออกตราสารมาแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบรับนะคะนายกบัญชีพรรคพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ออกตราสารจากนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนับเป็นเวลากว่า10ปีก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศพี่น้องทั้งหลายคงจำได้ว่าบ้านเมืองเราขณะนั้นได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองประชาชนแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายบางครั้งเกิดความรุนแรงถึงขั้นมีการใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าทำร้ายกันการทำลายสถานที่ราชการการทำลายการประชุมระดับชาติจนเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนตลอดจนชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศชาติสถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี2557ผลก็คือการพัฒนาประเทศการลงทุนและเศรษฐกิจเกิดสภาวะชะงักงันการใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าพลเรือนไม่สามารถกระทำได้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐรวมถึงการจัดทำงบประมาณปี2558มีข้อติดขัดทางกฎหมายมีทั้งทำได้และทำไม่ได้ในบางเรื่องขณะนั้นไม่มีทางออกหรือว่าแนวโน้มว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยได้อย่างไรซึ่งนับว่าเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงและไม่เคยปรากฏขึ้นในประเทศมาก่อนเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเวลา4ปีเศษที่ผ่านมาก็ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์จนกลับฟื้นคืนสู่สภาวะปกติบ้านเมืองมีความสงบสุขอยู่รอดปลอดภัยประชาชนดำเนินชีวิตได้เป็นปกติประเทศมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับในทุกๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าขายการลงทุนการท่องเที่ยวมีความมั่นคงทางการเมืองทั้งในและระหว่างประเทศไม่มีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือว่าความเคลื่อนไหวใดๆที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวมรัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีเอกภาพจนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าสามารถแก้ไขปัญหาหมักหมมของประเทศที่การเมืองปกติไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายหรือเนื่องจากระยะเวลาการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาลที่สั้นแล้วก็ไม่ต่อเนื่องซ้ำยังมีการเกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆในสังคมอยู่เป็นระยะพี่น้องประชาชนที่รักประเทศชาติของเราจะเดินไปข้างหน้าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นแนวทางและทิศทางของประเทศต่อไปในอนาคตเพื่อลูกหลานของเราเพื่อเด็กๆในวันนี้จะได้มีโอกาสที่ดีในวันข้างหน้าอยู่ในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขมั่นคงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำพาประเทศในช่วงเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้ที่สำคัญจะต้องมีรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงผมขอขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้เกียรติเชิญผมเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ผมได้พิจารณาไตร่ตรองและทบทวนอย่างรอบคอบแล้วในเรื่องนโยบายของพรรคว่าจะสามารถขยายผลสืบเนื่องสิ่งต่างๆที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แล้วก็รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการหรือวางแนวทางหรือริเริ่มไว้ได้หรือไม่อีกทั้งพิจารณาหลายๆมิติที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องนโยบายและมาตรการด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนความต่อเนื่องในการบริหารและพัฒนาประเทศในห้วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังที่กล่าวข้างต้นรวมทั้งพิจารณาภาพรวมของพรรคซึ่งประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายเช่นตัวแทนภาคประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่นักวิชาการนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนนักการเมืองที่มีประสบการณ์ถึงแม้บางคนเคยเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองก็ตามและพิจารณาโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐท่านนายกบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายนักเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศถึงแม้ก่อนหน้านี้ผมจะเป็นทหารมาตลอดชีวิตแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและผมมีความมั่นใจตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนนำพาประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมีความสงบสุขมีความสามัคคีไม่มีความขัดแย้งในสังคมอีกต่อไปดังนั้นผมจึงขอตอบรับการเชิญโดยยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจใดๆเพียงแต่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญอย่างแท้จริงโดยจะเร่งบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไรก็ตามผมมีความคาดหวังไว้ว่าในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะได้รัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลไม่มีการใช้วัฒนธรรมการเมืองเดิมๆที่มีการต่อรองผลประโยชน์หรือว่าตำแหน่งเพื่อกลุ่มของตนเพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถมาบริหารราชการโดยทุกคนต้องเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมเท่านั้นทั้งนี้ผมพร้อมจะร่วมมือทำงานกับทุกภาคการเมืองที่มีอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนขอขอบคุณพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งและขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎหมายและกติกาที่กำหนดสร้างมิตรสร้างความสามัคคีมุ่งทำบ้านเมืองให้เกิดสันติสุขเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืนสวัสดีก็เป็นตราสารนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะเรามาดูนะคะดิฉันว่าช่วงนี้นะคะใครที่ว่าทำงานหนักก็คงไม่พ้นนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะมาดูข่าวของกกต.กันบ้างนะคะจากกรุงเทพธุรกิจ .com ค่ะกกต.ก็เผยยอดสมัครส.ส.เขตเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะจำนวน 11,128 คนค่ะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกกต.ก็แถลงภาพรวมการรับสมัครส.ส.ระบบแบ่งเขตค่ะข้อมูลณเวลา 17:00 น.นะคะท่านบอกว่ารวมยอดสมัคร5วันค่ะจำนวน 11,128 คนเป็นผู้สมัครจากพรรคการเมือง80พรรคแล้วก็มีพรรคการเมืองยื่นสมัครแบบบัญชีรายชื่อรวม5วันเป็นการสมัครจาก72พรรคการเมืองจำนวน 2,718 คนแล้วก็ในส่วนของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะ8กุมภาพันธ์มีพรรคการเมืองยื่นเสนอ7พรรคจำนวน9รายชื่อรวมยอดรวม5วันนะคะก็มีทั้งสิ้น33พรรคจำนวน52รายชื่อโดยในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะกกต.ก็จะประกาศรายชื่อแจ้งเป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อรวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ก็กล่าวอีกค่ะว่านอกจากนี้ที่ประชุมกกต.ยังได้พิจารณากรณีร้องให้ลบหรือว่าแก้ไขการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีมติให้ลบเปลี่ยนแปลงแก้ไขการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการใส่ร้ายตามที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยร้องเรียนและหลังจากนี้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับผู้สมัครพรรคการเมืองหรือว่าผู้ใดหากพบว่ามีความผิดของบุคคลทั่วไปกกต.ก็จะดำเนินคดีอาญา
แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครก็จะพิจารณาตัดสิทธิ์สมัครหากเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็อาจจะมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคอย่างไรก็ตามก็อยากเตือนไปยังผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงก็ขอให้ระมัดระวังการหาเสียงที่จะเข้าข่ายในการใส่ร้ายป้ายสีเพราะว่าอยู่ในช่วงเลือกตั้งซึ่งกฎหมายก็กำหนดว่าเป็นความผิดที่มีโทษสูงทั้งจำแล้วก็ปรับทั้งด้านนายณัฐเหล่าศรีสวกุลค่ะรองเลขาธิการกกต.ก็กล่าวบอกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.เขตนั้นเป็นอำนาจของผู้อำนวยการกกต.เขตส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อกฎหมายก็เขียนชัดว่าเป็นอำนาจของกกต.แต่ว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นนายกกกต.ก็ยังเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่ากกต.มีอำนาจพิจารณาหรือไม่หรือว่ามีอำนาจเพียงการประกาศรายชื่อตามที่พรรคเสนอมาแต่เบื้องต้นเท่าที่อ่านกฎหมายก็น่าจะมีอำนาจแค่ประกาศแต่ทางนี้ทางสำนักงานก็กำลังศึกษาข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมกกต.พิจารณาในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามนะคะหากกกต.เห็นว่ากฎหมายให้อำนาจกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติได้ก็จะนำคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.มาเป็นหลักในการพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีรวมถึงจะไปดูว่ามีคำร้องว่าขอให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายใดหรือไม่โดยจะต้องดูเบื้องต้นก่อนว่าผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องหรือไม่ก่อนซึ่งปัจจุบันที่มีการยื่นคำร้องปรากฏทางสื่อเป็นการร้องของเรื่องการนำสถาบันมาใช้หาเสียงไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางนี้เมื่อกกต.ประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกแล้วผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.ค่ะก็ตอนนี้ก็สรุปนะคะกกต.ก็กำลังดูข้อกฎหมายกันนะคะว่ากกต.นั้นมีอำนาจตรวจสอบนะคะผู้ที่เสนอเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ซึ่งส.ส.หรือว่าส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นอำนาจนี้ชัดเจนว่ากกต.มีสิทธิ์นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็กกต.ว่าจะประชุมกันสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดิฉันว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะคะว่าเรื่องราวต่อไปนี้นะคะประเทศไทยจะดำเนินไปในทางทิศทางใดนะคะเดี๋ยวเรานะคะเรามาดูค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองกันบ้างนะคะสงครามสังคมธรรมะการเมืองตอนนี้กำลังเข้มข้นดิฉันก็เลยอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรค่ะฉบับที่342นะคะของเดือนมกราคม2562ค่ะซึ่งหน้าปกก็จะเขียนนะคะบอกว่าขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีอคติค่ะดิฉันขอนำบทความนะคะนำบทความในหน้าที่2นะคะซึ่งเป็นบทความของจริงจังตามพ่อค่ะบทความมีชื่อว่าขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีอคติค่ะบทความก็เขียนนะคะบอกว่าคำพูดส่อเจตนากรรมกิริยาส่อความจริงทักษิณชู3นิ้วเราต้องร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญฉบับถ่วงความเจริญของประเทศนี้ก็พูดไว้เมื่อวันที่11ธันวาคม2561ค่ะมาร์กก็ลั่นผมพร้อมนั่งเป็นนายกหากพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งก็พูดไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2561บิ๊กตู่ยอมรับว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวยอมตายเพื่อทำความหวังประชาชนให้เป็นจริงผมยอมเป็นทุกข์ยอมตายเพราะคิดว่าทำไมเขาถึงมาหวังที่เราจึงต้องทำความหวังให้เป็นจริงท่านนายกตู่ก็พูดไว้วันที่12ธันวาคม2561เช่นกันค่ะคอลัมนิสต์คุณจริงจังตามพ่อก็บอกว่าประเทศไทยเคยมีผู้นำที่พาประเทศชาติวินาศสันตโลเต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายก็ได้ผ่านมาแล้วผู้นำที่ยังรักษาตัวเองแทบไม่รอดแถมยังจะพาผู้นำชาติอื่นๆไม่รอดตามไปด้วยก็เคยขายหน้านานาชาติมาแล้วผู้นำที่พลิกความขัดแย้งวุ่นวายให้กับประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุขเราก็ได้เห็นแล้วทั้งหมดนี้คือพัฒนาการของประเทศไทยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์มองเห็นว่าตอนนี้คนไทยรู้จักความเป็นประชาธิปไตยสูงขึ้นเยอะความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่เลือกตั้งแต่มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นยอดแห่งนักประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเลยยุคนั้นผู้คนยังเป็นทาสพระพุทธเจ้าก็ทำให้สังคมที่ท่านสร้างเป็นสังคมประชาธิปไตยทั้งนั้นโดยปลดแอกทั้งหมดเลยให้อิสระเสรีไม่มีชนชั้นวรรณะไม่มีทาสในยุคนี้ก็เหมือนกัน
หัวใจของประชาธิปไตยก็คือ 1. อิสระเสรีภาพ 2. ไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าไม่มีตัวตน 3. มีปัญญาโลกุตระนี่คือนิยามสั้นที่สุดของความเป็นประชาธิปไตยศาสนาพุทธนี้สุดยอดประชาธิปไตยตอนนี้ประเทศไทยมีความรู้ที่ได้มาโดยไม่ได้บรรยายมากมายด้วยในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงปฏิบัติให้ดูแล้วท่านทรงทำอะไรท่านทรงทำการขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีอคตินี่คือเป็นนิยาม3ข้อของประชาธิปไตยและมีข้อที่น่าคิดว่ารัฐบาลปัจจุบันมีมาตรา44ให้อำนาจอย่างเต็มที่ที่จะจัดการใครๆก็ได้อยู่แล้วแต่ไม่เคยเอาไปใช้เล่นงานใครให้ตายแม้แต่คนเดียวส่วนรัฐบาลในอดีตที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลับใช้อำนาจเถื่อนวิสามัญฆาตกรรมมีผู้คนล้มตายหลายพันแม้มีผู้บริสุทธิ์มากมายถูกผสมโรงไปด้วยก็ไม่สามารถไปเรียกร้องความยุติธรรมที่ไหนได้ถ้าย้อนทบทวนถึงศาสตร์พระราชาเราก็จะรู้ได้ว่ารัฐบาลไหนปฏิบัติตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มากกว่ากันกฎหมายจึงมีไว้ให้มีความสงบสุขในบ้านเมืองไม่ใช่มีไว้สำหรับบังคับประชาชนซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะกรรมการจัดงานวันระพีเมื่อวันที่23มิถุนายน2516และความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่ในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็มีความหวังได้ว่าเมืองไทยบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันพุธที่5ธันวาคม2555บทสรุปว่า80กว่าปีของประชาธิปไตยแบบไทยๆน่าจะพอเสียทีกับผู้นำที่ดีแต่พูดผู้นำที่สร้างความเสียหายแตกแยกและมุ่งมั่นต่อการโกงกินอย่างไม่อายฟ้าอายดินเราต้องช่วยกันไม่ให้คนชั่วขึ้นมาปกครองบ้านเมืองแต่ควรสนับสนุนคนดีคนที่กล้าหาญเสียสละทุ่มเทต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก็คือขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีอคติโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆเลยก็เป็นคอลัมน์จากจริงจังตามพ่อนะคะซึ่งก่อนที่จะมาวิปัสสนาข่าวกันนะคะขอท่านผู้ชมได้ชมเพลงหนึ่งค่ะเป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูรักรักพงษ์นะคะซึ่งแต่งทำนองเมื่อวันที่8มีนาคม2502ค่ะใส่คำร้องเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคม2502ปัจจุบันก็เอาไปใส่คำร้องใหม่นะคะเป็นเพลงของกองทัพธรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2530ขับร้องโดยทีมสวนดอกทาตรีทาวันไตรภพผาคำจรุณีตรีเพชรสำรวยฐานพรมที่ปรึกษาก็คือท่านสิกมาศสัจจิกตาตั้งเผ่าค่ะเดี๋ยวเรามาชมเพลงมาร์ทประเทศคือชีวิตกันค่ะแม้เราคิดชีวิตคนกลไกในร่างนั้นเป็นประเทศใสทั้งชีวิตร่างกายเทียบร้ายดังแดนประเทศชนหน่วยงานสิ่งที่เราเกิดออกมาสดใสดังหัวใจของเราถนอมและเฝ้าเชิดชูสุดชีวิตจวบจิรการยกเอามันสมองเป็นเหมือนรัฐบาลป้องซึ่งคอยต้องคิดคุมช่วยอุ้มชูมิให้ชีพแปรกลางเฝ้าคอยบริหารตั้งวงการผลงานเสริมพัฒนาการประชาชนนั้นเป็นเช่นดังสายเลือดไม่แห้งเหือดหายไปจากกายพี่น้องกระทรวงทั้งปวงหรือรวมทั้งกรมและกองเรียบรับปกครองประสาทในร่างกายของเราชาติไทยสูญสิ้นรักแดนที่ไทยต้องสามัคคีมันดังไว้ว่าไม่ปล่อยประหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งคิดทั้ง
ังจิตทางทางก้าวเดินช่วยชีวิตหากต่างดีจิตดีเลือดเดินดีประสาทดีสมองดีชีวิตมั่นขวัญยืนชีพเช่นไรประเทศคงคล้ายกันมาเถิดมาเสกสรรสร้างเมืองไทยให้แน่นเป็นแผ่นพื้นเชิดชูไทยในทุกทางให้ยั่งยงยืนไทยทุกคนตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเรารักแดนดินไทยต้องสามัคคีมันดังทำไมวะไม่ปล่อยปละหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งคิดทั้งจิตทั้งทางก้าวเดินช่วยชีวิตหากต่างดีจิตดีเลือดเดินดีประสาทดีสมองดีชีวิตมั่นขวัญยืนชีพเช่นไรประเทศคงคล้ายกันมาเถิดมาเสกสรรสร้างเมืองไทยให้แน่นเป็นแผ่นพื้นเชิดชูไทยในทุกทางให้ยั่งยงยืนไทยทุกคนตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเราประเทศคือชีวิตเรานะคะตอนนี้ประเทศไทยนะคะกำลังมีเขาเรียกว่าประชาชาติปไตยที่สมบูรณ์จริงๆนะคะดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อีก40ประมาณ47 48วันนะคะก็ถึงการเลือกตั้งที่สำคัญแล้วนะคะตอนนี้ประชาธิปไตยจริงๆนั้นเป็นอย่างไรต้องกราบนิมนต์ท่านแล้วค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนในช่วงนี้ค่ะน้องกราบขอรับพ่อครูคุณเตยอุปสูน้องครูน้องตาอยู่ทางด้านด้วยทางวัดนะจะเป็นธรรมสิกขาเนื้อในน้ำคำทีมงานวิปัสสนาข่าวทุกคนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเลยเนาะสุขัสสะสังฆะสามัคคีนะความพร้อมเพรียงของหมู่นำสุขมาให้ปัจจัยอิสานฝากให้เราเนาะมีเตว่าวบ่เห็นบอลเบาหนักย่างบ่ไปน้ำท่าสิถือดงเสือให้นี่ก็เป็นปัจจัยอิสานให้ข้อคิดเนาะบางทีมีแต่คำพูดแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยแล้วก็พาชาวบ้านหลงทางอีกนะบางทีมามันก็เลยมันจะเรียกว่ามันบางทีอย่างนักการเมืองบางคนที่ผ่านๆมาสังเกตเลยเนาะบางทีพูดไปแล้วมีนโยบายอย่างงี้อย่างนี้ก็ทำไม่ได้ไงแล้วก็มันเป็นความเพ้อฝันมันเป็นความที่ไม่เป็นจริงแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินทำให้อะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่าไปไม่ถูกทางตัวเองหลงทางแล้วก็ยังจะพาคนอื่นหลงทางไปด้วยในครหมายความว่ามันเอาแต่ว่าเอาแต่พูดนะมีแต่พูดเอาแต่ทฤษฎีไงทฤษฎีไงแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยบางทีคำว่านักการเมืองเข้าเมืองไทยเนี่ยประชาธิปไตยแบบไทยๆมันต้องเป็นแบบไทยๆบางทีไปเอาของฝรั่งมาใช้กับของไทยไม่ได้เพราะว่าของไทยเราเนี่ยนักการเมืองเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเสียงเขาไม่ได้ซื้อเสียงนะเขาแบบว่าเขาไปหาเสียงเอาเขาชาวบ้านเขามีปัญญาไงแต่บ้านเราประชาชนก็ได้แบบบ้านเรามันต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะแนะนำทิศทางให้มันถูกต้องอย่างบางทีมายกหลายๆอย่างนั่นแหละคนมีปัญญามันมีน้อยพูดง่ายๆชาวบ้านเนี่ยเขายังพร้อมที่จะพูดง่ายๆใครให้เงินมามันพร้อมที่จะไหลไปได้ง่ายเพราะชาวบ้านเขาไม่มีปัญญาว่าอย่างนักการเมืองจะไปหลอกเขายังไงเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหลอกเขายังไงยังไงชาวบ้านเขาก็คนไหนให้เงินมาก็จะเลือกคนนั้นแหละคล้ายๆงั้นแหละทุกวันนี้มันก็ฟังข่าวๆบางทีก็เงินเริ่มมาแล้วว่ากันนะเงินเริ่มมาแล้วแต่แล้วพรรคบางทีนั่นแหละพรรคไหนที่เขาให้ทุนเงินมาเนี่ยคราวนี้ก็จะมาถอนทุนประคองมาจากไหนเขาเอามาจากประเทศเราเนี่ยแหละเงินภาษีเงินอะไรของตัวเองนั่นแหละพูดง่ายๆเอาเงินตัวเองเขาเอาเงินตัวเองมาให้ตัวเองนั่นแหละมันไม่ใช่เอาเงินคนอื่นนะเขาไม่ได้เอาเงินเขาหรอกเขาก็จะไปถอนทุนคืนมามันก็เลยเป็นเรื่องที่เขามีวิธีหามากกว่านั้นเออเขาจะเอากำไรมากกว่านั้นพูดง่ายๆเขามาลงทุนนะเขาหลอกให้เสียภาษีเขาหลอกให้หลอกสารพัดหลอกอะไรเอาเงินนั่นแหละเงินตัวเองเนี่ยซื้อข้าวซื้อของเขาเก็บหมดแหละคล้ายๆอย่างนั้นอะภาษีก็แพงอะไรก็เดือดร้อนเพราะว่ามันนโยบายมันไม่อย่างวันนี้ก็ดีมีท่านมีหลายข่าวที่เริ่มที่จะ
เรียกว่าประเทศไทยมันเริ่มดีขึ้นไงอย่างผู้หลักผู้ใหญ่อย่างหลายเรื่องน่ะที่ท่านนายกตู่นี่ท่านก็พยายามจะสานสารงานต่อพูดง่ายๆคืองานในประเทศเราเริ่มต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยบ้านเมืองมันสงบสุขที่ไหนสังเกตดูนะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยพรรคการเมืองมันคือนโยบายของเขาเนี่ยเขาก็มันไม่ต่างเดิมไปจากเดิมไงนโยบายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นพูดง่ายๆท่านอยากสมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วเสื้อแดงก็จะมาเผาบ้านเผาเมืองอย่างนี้ก็เริ่มเอาอยู่ไหมนะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยแค่ทุกวันนี้ก็เริ่มเผาป้ายกันแล้วเนี่ยนะเห็นไหมถ้าไม่เข้มแข็งรัฐบาลไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะไปยากเหมือนกันนะอย่างทางใกล้ๆก็ว่าโอ้ยมันยังไม่ลงตัวนะมันมาถ้าช่วงนี้ไปเนี่ยถ้าท่านประยุทธ์ไม่สานงานต่อไม่ทำงานต่อเนื่องมันคงจะลำบากเหมือนกันเพราะได้นักการเมืองพรรคการเมืองมาอยู่มันจะมีสองพรรคใหญ่ๆนะสังเกตดูนะทางนู้นอ่ะทางนี้มาทางนี้ก็ไปไล่ทางนั้นขึ้นทางนี้ก็ไปไล่อ้าวไล่ไปไล่มาบ้านเมืองมันจะไปนะก็ดูแล้วบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขอีกก็กลับไปวงวนเก่าอีกเอาไปเอามาอ้าวมันก็พัฒนาไม่ต่อเนื่องอีกนี่มันก็คือปัญหาของประเทศไทยนี่คืออย่างที่พ่อครูท่านพูดเคยพูดไว้นะมันต้องประชาธิปไตยแบบไทยๆมันต้องแบบลักษณะอย่างนี้ต้องพัฒนาไปในมุมนี้เพราะว่าเมืองไทยเรามันเป็นเมืองที่มันซับซ้อนอยู่เนาะเป็นเมืองที่ชาวบ้านก็ยังสังเกตดูชาวบ้านก็จะให้ปัญญาจะให้ปัญญาชาวบ้านไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าเขายังเข้าใจเขายังแบบสบายสบายอยู่เนาะนึกว่านักการเมืองมาแล้วจะพาเขาไปร่ำไปรวยอย่างกับมันมีแต่ความหลอกลวงกันทั้งนั้น ตัวเองก็ทำยังไงปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวเองก็ยังกินเหล้าอยู่ยังเล่นการพนันอยู่ทั้งอะไรอยู่เนี่ยทั้งเกตดูไปกินทั้งหมดเมื่อวานไปก็ชาวบ้านก็อยากจะรวยอยู่นะ ยังอยากจะรวยแล้วอยากจะรวยวิธีรวยทำยังไง1ซื้อหวย2เล่นการพนัน ซื้อหวย2กินเหล้าอยู่นั่นน่ะมีความสุขหาความสุขส่วนตัวหาอะไรเนี่ยปัญญาของชาวบ้านที่จะมาพัฒนาช่วยพัฒนาประเทศยังไม่พร้อมที่จะอันนี้นะนักการเมืองไปก็เป็นหลอกพวกนี้เราเนี่ยแหละเพราะว่าคนออนแอร์ส่วนมากเขายังเป็นลักษณะนี้อยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะอันนั้นเนี่ยแกมีคิดยังไงแนวคิดยังไงที่จะในบ้านในเมืองเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลหน่อยอย่างตำรวจอย่างอะไรนะเวลาเขาไปนะตำรวจก็มีส่วนนะตำรวจก็เฉยไปอ้าวพรรคนี้ยังซื้อเสียงอยู่ก็เฉยไปไม่เป็นไรนี่เก็บไว้ไงไม่ไปตรวจไม่ไปสอบไม่ไปอะไรเลยไปเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยถ้าชาวบ้านมีความผิดจะไปแจกตังค์อยู่ไปอะไรอยู่เนี่ยถ้าจับได้เนี่ยตัวนี้ให้ใบแดงไปเลยไม่ต้องไปพูดง่ายๆมันหาได้ง่ายทุกคนเนี่ยชาวยุคยุคสื่อสารยุคโซเชียลยุคอะไรเนี่ยมันพร้อมที่จะถ่ายคลิปได้ตลอดเลยนี่ก็มันพร้อมที่จะเผยแพร่นะสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตอนนี้รู้ถึงกันอย่างรวดเร็วมากเลยนะจะมาเลือกถึงตัวบทกฎหมายอันนึงที่เทียบเคียงได้นะคือกฎหมายที่ห้ามนักบวชเล่นการเมืองห้ามเลือกตั้งคือฝ่ายหนึ่งก็จะเอาแต่ทฤษฎีนะเอาแต่ทฤษฎีเอาแต่หลักการใช่ไหมพูดว่าทำได้ไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกของประชาชนล่ะจะเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นเกมการเมืองที่สองฝักสองฝ่ายที่ต่อสู้กันในเชิงปัญญากับเจโตได้เห็นว่ามันเอาแต่ทฤษฎีเอาแต่ภาคปฏิบัติเอาแต่ทฤษฎีหลักการวิชาการวิชาการมาพูดมาชี้แจงแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านเนี่ยความถูกต้องคืออย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกับประเทศอื่นไงที่เราต้องดูความรู้สึกของประชาชนบางทีถ้าประชาชนเนี่ยต่อให้ถูกต้องตามหลักการนะแต่ความรู้สึกประชาชนมันเดือดร้อนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาทางออกหาทางเปลี่ยนอะไรมันไม่เข้ากับความเป็นอยู่ของประชาชนใช่หรือว่าวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศเหมือนกับเราเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเลือกตั้งนะ
เป็นนักบวชห้ามเลือกตั้งนะทีนี้โดยศักดิ์พวกเราเลือกตั้งได้นะท่านเป็นนายนะ อะไรเงี้ยแต่พ่อครูเนี่ยท่านมีปัญญาไงว่าเฮ้ยไม่ได้อย่าไปทำมันเป็นความรู้สึกแต่งชุดอย่างเงี้ยไปเลือกตั้งเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคือปัญญาไงตัวปัญญาที่มองเห็นคล้ายกับว่าเขายกเราให้เป็นเทพไว้สูงไว้ใช่เนื้อคล้ายๆกับเนื้อโลกียะอะไรกันไอ้ตัวนี้เป็นโลกียะที่ต้องมาแย่งมาชิงกันมาอะไรกันนั่นน่ะมาแข่งขันมาอะไรคล้ายๆกันเขาก็อย่างเงี้ยพระราชองค์การท่านก็พูดหลักการแล้วก็ได้เห็นพระปีชาญาณของรัชกาลที่10ค่ะคือได้เทียบกับสมัยที่ร.9ท่านมีรับสั่งให้คณะสารผู้พิพากษาเข้าเฝ้าท่านก็พูดหลักการหลักวิชาให้เข้าไปปฏิบัตินะในช่วงที่มันเดือดร้อนใช่ไหมมันก็เกิดสิ่งนั้นจริงๆทีนี้เห็นพระปีชาญาณของร.10ก็คืออะไรคือการทำทันทีไงรวดเร็วด่วนไม่ได้ประชาชนจะเกิดความแตกแยกแล้วสถานการณ์นี้มันไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างคือแบบจิตวิญญาณของประชาชนตั้งแต่ทราบข่าวช่วงสายๆมานะคะจนถึงช่วงค่ำนะคะถ้าผู้ใดติดตามในโลกออนไลน์นะคะจะเห็นอุณหภูมิแบบว่าอยู่ในความหม่นหมองเศร้าคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9บ้างคิดถึงในหลวงร.5บ้างต่างๆนานาเหมือนประชาชนอยู่ในความทุกข์ระทมพูดไม่เข้าเหมือนกินไม่เข้าคายไม่ออกอะไรอย่างนี้ค่ะนักข่าวบางคนบอกว่าจะขอไม่พูดทางการเมืองเลยนับแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะได้ลาออกในการเขียนข่าวการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเกมที่เรารู้สึกว่าโอ้โหฝ่ายดีเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่เดินทางปัญญาไงแล้วฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันเชิงเจโตคืออะไรกูรูเขาตั้งคำถามอันนึงที่ทำให้จะมาพอมาเจอเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันเลยเข้าใจว่าคือเขาตั้งคำถามว่าเขาถามพิธีกรน่ะนะฝ่ายที่เขาโฟนอินเข้ามาเนี่ยถามพิธีกรว่าคุณไม่สังเกตหรือว่าทำไมฝ่ายหนึ่งเขาเปิดไพ่ออกมาก่อนใช่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่อยตามคุณไม่สงสัยหรืออะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับว่ามันมีแนวโน้มหรือว่ามีสถานการณ์ที่แบบคือให้เปิดไพ่ออกมาก่อนเหมือนกับเล่นไพ่จะเอาชนะได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงแคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยออกมาก่อนนะฮะแคนดิเดตของพรรคประชาพลังประชารัฐค่อยออกมาตามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแคนดิเดตของเขาเนี่ยดูแล้วไม่มีน้ำหนักพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับก็ได้คล้ายๆอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมารับก็ได้ราสารก็ไม่ต้องออกก็ได้ไม่ต้องออกอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็มาอยู่แล้วอะไรอันเนี้ยคือความแยบคายที่คือฝ่ายเจโตเนี่ยมันแสดงอาการแสดงความอะไรที่เห็นไหมในโซเชียลอ่ะโอ้โหสะใจอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมอย่างนั้นเราอ่านดูฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาโอ้โหนะเขากำลังดีใจมากนะพอเจอสถานการณ์เมื่อวานนี้เงียบหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคือเกมของบ้านเมืองแล้วก็นึกถึงฟองสนานที่เขาเคยทำนายไว้คือประเทศไทยเนี่ยปีนี้จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านถ้าผ่านแล้วปี563เนี่ยจะรุ่งเรืองประเทศไทยจะรุ่งเรืองแต่ปีนี้จะร้อนแรงมากอาจจะเสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าอาจจะอะไรที่สารพัดแหละซึ่งตรงนี้โอ้โหฟองสนานนี่แกก็ไม่ธรรมดาฟังดูคำทำนายคำอะไรแล้วมันอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ไอเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคือขั้นที่หนึ่งนะแล้วฝ่ายที่เขาเดือดร้อนเนี่ยดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปงั้นเราฝ่ายธรรมะเนี่ยเราต้องอ่านไงอ่านแล้วก็นิ่งสงบให้ได้นิ่งสงบเอาแค่เรารู้ว่าความเห็นต่างที่เขาจะเอาชนะเนี่ยมันคืออะไ
เรานิ่งสงบให้มันเป็นโยนิสุนมัสการว่าไอเราอ่ะจะไปเป็นบวกลบกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่เขากำลังแสดงออกมาอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนกองทัพธรรมนะคะไปร่วมชุมนุมเพื่อที่จะให้เกิดความสงบในที่ชุมนุมใช่ไหมตอนนี้นะคะฝ่ายกองทัพธรรมเหมือนกันก็จะต้องเป็นผู้ที่จะให้ประชาชนให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยแล้วให้ประชาชนเนี่ยค่ะอยู่ในความสงบจริงๆตั้งมั่นอยู่ในกับจิตใจที่มั่นคงเพราะว่าตอนนี้เรามองประเทศไทยยังไงทิศทางต่อไปควรจะเป็นยังไงมันเห็นไอ้คอมเมนต์ของเขาอ่ะมันมีแต่ความเกลียดชังความด่าทออย่างนั้นอย่างนี้แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยให้ทฤษฎีมาให้หลักการมากฎหมายว่าอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้เออเนี่ยคือเห็นลักษณะยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะจะได้เหมือนเปลือยความคิดเลยว่าพรรคไหนเลือกคนไหนเพราะอะไรเหตุการณ์หลักการเขามียังไงแล้วที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะคะดิฉันได้เห็นผู้ที่สมัครบางคนได้แสดงตัวตนออกมาในทางที่ทางที่ดีนะคะหลายคนพอทราบเรื่องนี้นิ่งเฉยไม่ทำอะไรแต่ว่าอีกหลายคนอย่างเช่นคุณไพบูลย์นะคะคือบอกโอ้ยเรื่องนี้มันผิดข้อกฎหมายนะมันมีเรื่องที่จะต้องมาตีความกันนะก็ไปยื่นหนังสือถึงกกต.ซึ่งโอ้ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนิ่งเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เลือกที่จะนิ่งเฉยดูก่อนก็เห็นว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนายกคนปัจจุบันเนี่ยพิจารณาอย่างรอบคอบเนี่ยนี่เขาบอกว่าที่จะพิจารณานโยบายของพรรคเนี่ยว่าสามารถขยายผลสืบเนื่องกับสิ่งต่างๆที่คสช.ทำได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าฝ่ายคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องครบสัตบุรุษฟังสัจธรรมมันถึงจะไปได้อันนี้นี่นายกลุงตู่เนี่ยไปเข้าหาพรรคอันนี้ก็เพื่อว่าเห็นผลว่าสามารถที่จะสืบเนื่องการทำงานของตัวเองไปได้แล้วก็นายกเนี่ยพร้อมที่จะทำงานกับคนทุกรุ่นทุกแบบแล้วก็ในพรรคอันนี้มีทั้งคนประชาชนคนรุ่นใหม่นักวิชาการนักธุรกิจตลอดจนนักการเมืองที่มีประสบการณ์ถึงแม้บางคนเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองก็ตามก็อันนี้เขาก็ที่คุณในน้ำคำหยิบหนังสือเราคิดอะไรขึ้นมาน่ะแล้วก็บอกว่าหนังสือเราคิดอะไรเนี่ยฉบับเนี่ยเดือนมกราเนี่ยที่บอกว่าขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีเอคติอันเนี้ยคือลุงตู่นี่ก็บอกว่าถึงแม้บางคนเคยเป็นคู่ขัดแย้งก็ในพรรคเนี่ยก็ตามแต่ว่าลุงตู่ทำเพื่อว่าลดอคติความมีอคติเนี่ยมาใช้กับงานอันนี้ไม่ได้แล้วก็บางคนนี่ก็บอกว่าถ้าพรรคของตัวเองเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเองพร้อมที่จะมาเป็นนายก อันนี้คือแสดงความใหญ่ออกมาแล้ว นะแต่ว่าลุงตู่เนี่ยบอกว่า อยากจะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน แล้วก็พร้อมที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยมีความมั่นใจว่าจะพานำประเทศชาติของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบสุขมีความสามัคคีไม่มีความขัดแย้งอันนี้นี่น่าจะเป็นนโยบายหลักที่ว่าให้ประชาชนเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบสุขสามัคคีวันนี้น่าจะชูประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างถูกต้องมากที่สุดเลยแล้วก็ที่เขาบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะกีดกันให้คนไม่ให้คนชั่วเข้ามามีอำนาจแต่ส่งเสริมคนดีให้เข้ามามีอำนาจให้เข้ามาทำงานในประเทศชาตินะคะก็อยากแล้วก็ฝากคำนี้เอาไว้แล้วก็เมื่อเช้านี้เข้าค่ายเด็กนะคะค่ายเด็กชั้นม.1ของสมาศึกษาเนี่ยคนจนที่มีแบบเนี่ยคือค่ายเนี่ยชื่อว่าสร้างคนจนที่มีแบบถามเด็กบอกว่าเด็กรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้นักบวชเนี่ยไปเข้าป่าหรือว่าเข้าเมืองให้ไปสอนคนก็บอกว่าให้เข้าเมืองให้ไปสอนคนนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยมีศีลมีธรรมไม่ให้คนมีความขี้โลภนะคนขี้โลภอยากได้แย่งชิงอำนาจเนี่ยหรือว่ามียศมีลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามทำให้ประเทศ
ไม่สงบสุขอย่างเมื่อกี้ท่านบอกว่าฝ่ายธรรมะเนี่ยต้องมาเรียนรู้เรื่องการเมืองเหมือนกันแล้วเราจะต้องสงบนิ่งให้ได้แต่ฝ่ายธรรมะนี่มีไฟเหมือนกันนะคะไฟที่จะเผาให้หมดเลยเนี่ยไฟฌานนะคะเผากิเลสในตัวเองเนี่ยเผาให้หมดไม่ใช่ไปเผาเรื่องไม่ใช่ไปเผาสถานที่อะไรหรอกค่ะไปธรรมะนี่จะเผาคือจัดการกับกิเลสของตัวเองแล้วก็จะต้องมาสอนกับเด็กที่มาเข้าค่ายเนี่ยสัมมาสิกขาชั้นม.1 เนี่ยสอนให้เขาเนี่ยรู้จักว่าเป็นคนดีมีศีล5แล้วก็บอกเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยเคยเข้าค่ายไหมบอกเคยแต่เข้าค่ายของเขาเนี่ยไปเข้าห้างกลับไปเข้าไปสถานที่อะไรที่เขาไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสนุกอ่ะบอกเธอมาเข้าค่ายเนี่ยเป็นเข้าค่ายที่หนึ่งเดียวในโลกเลยเพราะว่าเธอมาเข้าค่ายเนี่ยไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่มีอบายมุขแล้วเราจะสร้างคนจนแบบเนี้ยที่มีแบบเนี้ยออกไปสู่สังคมแล้วก็จะทำให้สังคมเนี่ยไม่เดือดร้อนว่าเธอมีแนวทางที่มาเข้าค่ายแบบเนี้ยจะให้เธอเนี่ยเป็นคนจนที่มีแบบแล้วทำแนวทางแบบเนี้ยไม่ให้สังคมเดือดร้อนก็เป็นข่าวช่วงแรกนะคะที่เราจะได้เห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ชื่อว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะซึ่งประเทศอื่นๆนะคะโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยจะไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้น3สถาบันค่ะชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะมีประชาชนนะคะซึ่งเปรียบเสมือนพระสยามเทวาธิราชจะช่วยอย่างน้อยคุ้มครองประเทศนี้นะคะประเทศนี้ก็เหมือนเลือดเนื้ออย่างเพลงม้านประเทศคือชีวิตนะคะเป็นเลือดเนื้อของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลนะคะตอนนี้ก็ต้องทำจิตใจให้มั่นคงนะคะอีก40กว่าวันก็คงมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเรื่องราวเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นแค่เริ่มต้นนะคะอาจจะต้องมีเรื่องราวอีกมากมายนี่ทำให้พวกเราจิตใจอย่าหวั่นไหวอย่าตื่นตระหนกอะไรมากนะคะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวของงานการเมืองที่ประชาชนหรือพวกเรานั้นมีส่วนร่วมได้ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงที่2รายการค่ะช่วงนี้พักเคารพธงชาติสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยก็แปลว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่านักเศรษฐท่านในเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจก็ยิ้มว่าอะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้หรือการขาดทุนเป็นการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราหรือเราได้กำไรแต่พูดภาษาอังกฤษ
มันสั้นกว่าจะงั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษ R หมายของก็ของเรา R loss ก็การเสียหายการขาดทุน R loss is ก็เป็น R loss is R นี่ก็คือของเรา R loss is our gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ส่วนที่เป็นรายรับก็ตกลงบอกกับเขาว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กำไรเวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่าขอย้ำขอซ้ำอีกทีก็พูดซ้ำอีกทีเขาก็นั่งเฉยไปอีกก็หมายความว่าต้องการการอธิบายเราก็อธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็นการได้1ปีมี365วันมีวันหยุดสุดสัปดาห์104วันนี่ขนาดยังไม่ได้รวมวันปีใหม่วันแรงงานวันสงกรานต์วันเชงเม้งรอยกระทงเข้าพรรษาตรุษจีนออกพรรษามาฆ่าวิสาขะอาสาฬหะบูชาวันพ่อวันแม่วันเด็กวันหยุดเยอะวันหยุดเยอะขนาดนี้คนไทยทำอะไรก็ไปเที่ยวไงเพลงมาคนไทยวันหยุดทั้งทีนับ1 2 3ก็ต้องไปแฮงเอาท์อ่ะสถานที่นั้นก็มีมากมายบรรยากาศแสนสบายดินแดนออฟสมายอ่ะจะเดินป่าน้ำตกลงทะเลเที่ยวไหนก็โอเค can go on the way ครับอย่ารอช้าให้เรารีบจัดกระเป๋าขาดอะไรก็ซื้อเอาเพราะทริปนี้เป็นของเรานะจะช้อปปิ้งร้านค้าเดินตลาดซื้อของกินในมินิมาร์ทสตรีทฟู้ดจานใหญ่ส้มตำต้มยำหรือผัดไทยเราไม่เป็นรองใครเพราะของกินนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อาหารของไทยนะจานเด็ดรสชาติอร่อยเผ็ดของเด็ดประเทศวันหยุดพักตัวละยืดไหลยืดไหลวันหยุดพักตัวละยืดไหลยืดไหลให้วันหยุดคนไทยนั้นมีสุขแม้คนไทยไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดสร้างขยะไม่เคยหยุดสร้างขยะให้พี่น้ำตกพี่ทะเลพี่ภูเขาถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยก็ช่วยมันเก็บไงเอาดิไปครับกินแล้วก็ช่วยกันเก็บคิดดิว่าทำไมถึงเหนื่อยคิดดีแค่ช่วยกันเก็บลงถังมันยังไม่พอหรอกครับเราต้องช่วยกันหยุดสร้างด้วยเ
พื่อให้พี่ทะเลได้รับความสุขให้พี่น้ำตกได้พักให้พี่ภูเขาได้มีวันหยุดและสุขรับสิ่งดีๆให้ทุกวันเป็นวันหยุดสร้างขยะพกถุงผ้ากล่องข้าวกระติกน้ำไปเที่ยวด้วยกันเห็นไหมวิวสวยเลยลดโลกเลอะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับเข้ามาสู่รายการวิปัสสนาข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชาวอโศกประเพณีนิยมของพวกเรานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งปกติก็จะจัดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ค่ะปกติก็จะจัดขึ้นที่บวรสารีอโศกนะคะเมื่อหลายปีก่อนก็จะจัดที่บวรปฐมอโศกสลับกันค่ะแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่งานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์จะจัดที่บ้านราชนะคะราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครั้งที่43นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14ถึงวันพุธที่20กุมภาพันธ์2562นับถอยหลังนะคะอีกไม่กี่วันเลยค่ะวันนี้วันที่9แล้วนะคะอีกประมาณ5วันก็จะถึงงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์แล้วค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านราชนะคะซึ่งในงานนี้นะคะหลายคนก็รอคอยนะคะการแสดงธรรมของพ่อครูซึ่งหลายคนบอกว่าเริ่มจากวันแห่งความรักของชาวโลกก็คือวันวาเลนไทน์แล้วก็จบในวันแห่งความรักของทางศาสนาก็คือวันมาฆบูชาค่ะซึ่งช่วงเช้านะคะจะเป็นการแสดงธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ค่ะพ่อครูแสดงธรรมกันนี้นะคะเป็นการพิเศษซึ่งพ่อครูบอกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สำคัญมากเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะคะในเรื่องเทวะครองโลกนะคะโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ทั้ง4วันเลยค่ะก็คือวันที่15ตั้งแต่ธรรมะเช้าเริ่มตั้งแต่วันที่15นะคะจนถึงวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งวันที่19กุมภาพันธ์นะคะก็จะพิเศษค่ะซึ่งจะเป็นวันมาฆบูชาด้วยนะคะช่วงเช้าพ่อครูก็จะตอบปัญหาดับเทวดาค่ะจะดับเทวดาได้อย่างไรนะคะก็ฟังธรรมได้จากพ่อครูเลยค่ะหลังจากทำฟังธรรมนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการประชุมค่ะประชุมองค์กรต่างๆค่ะซึ่งในวันพฤหัสบดีที่15นะคะก็จะเป็นการประชุมตลาดอริยะแล้วก็ร้านพิสูจน์จิตอาสาค่ะวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นการประชุมสถาบันบุญนิยมแล้วก็เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษค่ะวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการประชุมครูรู้ของสมาสิกขาค่ะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการประชุมของพาณิชย์บุญนิยมนะคะซึ่งการเปิดงานก็จะเปิดงานวันแรกวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเลยนะคะก็จะเปิดงานในเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.หลายท่านบอกว่าจะเปิดงานในช่วงไหนจะปฏิญาณในช่วงไหนวันที่14กุมภาพันธ์นะคะปฏิญาณตนถือศีล8ในช่วง 9:00 ถึง 10:00 เช้าค่ะหลังจากที่ปฏิญาณตนแล้วนะคะวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการปฐมนิเทศช่วงบ่าย 2:00 ถึง 4:00 ค่ะแล้วก็ช่วงภาคค่ำช่วงภาคค่ำปีนี้พิเศษนะคะปกติเราก็จะมีการฟังสัมภาษณ์ปฏิบัติก่อนค่ะแต่ว่ามาครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ปฏิบัติก่อนก็ยังคงมีค่ะมีอยู่2วันนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการสร้างกระบวนการกลุ่มหรือว่าการพบกลุ่มนะคะของทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมพบกลุ่มกับท่านสมณะท่านสิกขมาสค่ะแล้วก็ในวันจันทร์ที่19วันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการฟังธรรมกันพิเศษค่ะพ่อครูจะเทศในวันมาฆบูชาด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีโอกาสค่ะมาร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่43จัดขึ้นที่บวรราชธานีอโศกในวันที่14ถึง20กุมภาพันธ์นี้ค่ะเรามาดูข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะที่ดิฉันบอกว่างานการเมืองจริงๆนะคะข่าวที่ดิฉันจะนำมาเสนอแต่ว่าเป็นงานการเมืองที่ทำคนเดียวทำไม่ได้ค่ะนโยบายดีแค่ไหนก็ทำไม่ได้นะคะเรามาดูของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็คลอด นะคะ 3R ให้ข้าราชการนั้นลดขยะค่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรมโดยนายกฤษยพงศ์สิริค่ะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561มีมติเห็นชอบมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศอีกทั้งขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากปริมาณขยะมูลฝอยจึงกำหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการลดแล้วก็คัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างวินัยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยได้จริงปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังกล่าวต่อไปนะคะบอกว่าในนโยบายมี3ข้อก็คือ 3R ให้บุคลากรนำไปปฏิบัติก็คือ 1. ดำเนินการลดขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดหรือว่า reduce ซึ่งได้แก่ลดการใช้กระดาษแล้วก็ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลแล้วก็ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกโฟมโดยการปฏิเสธหลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติกโฟมเข้ามาในอาคารลดปริมาณของเสียอันตรายแล้วก็ลดปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้มีการใช้ซ้ำหรือว่า reuse ได้แก่ใช้กระดาษทั้งสองหน้าใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟมแล้วก็ใช้ถุงผ้าหรือว่าตะกร้าสำหรับใส่สินค้า 2. ก็ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น4ประเภทก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วก็ขยะอันตรายตั้งแต่ในห้องทำงาน 3. ดำเนินการแปรรูปใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลได้แก่นำขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพนำไปใช้บำรุงต้นไม้แล้วก็สนามหญ้าในพื้นที่กระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวนะคะบอกว่าในการปฏิบัติตามมติครม.มีการลดแล้วก็แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมของข้าราชการบุคลากรทุกคนแล้วก็ยังส่งผลดีต่อคนใกล้เคียงชุมชนและสังคมในการป้องกันมลพิษระยะยาวยกตัวอย่างในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ทุกคนไม่ช่วยกันระมัดระวังเรื่องการปล่อยมลพิษดังนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากตัวเองช่วยกันอยากให้ข้าราชการทุกคนหันมาเอาจริงเอาจังอย่างเช่นใช้ปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานอาหารลดใช้ถุงพลาสติกหรือก็โฟมซึ่งจะวางมาตรการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอาสาสมัครกวดขันตรวจตราอย่างเข้มงวดแล้วก็ขยายไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังค่ะดังนั้นก็ตีกองเชียร์เลยนะคะให้เริ่มต้นที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าหลายๆกระทรวงมหาดไทยก็เริ่มไปแล้วนะคะตอนนี้อยากให้ทุกกระทรวงเลยนะคะนำนโยบายนี้เข้าไปปฏิบัติจริงๆค่ะจางแนวหน้า .com นะคะข่าวบอกว่าพ่อเมืองการค่ะรณรงค์ตัดอ้อยสดงดเผานำทหารนะคะลุยตัดสดช่วยชาวไร่ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 ค่ะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปเป็นประธานในงานวันรณรงค์ตัดอ้อยสดงดการเผาที่บริเวณไร่อ้อยท้องที่หมู่ที่7บ้านหนองพลองตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายบุญเลี้ยงขายม่านนะคะเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีจากกาญจนบุรีว่าที่ร้อยเอกอานนท์เชื้อเล็กรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวไร่อ้อยนะคะเข้าร่วมและนอกนั้นนะคะก็ยังได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจำนวน50นายค่ะเข้าไปช่วยเหลือในการตัดอ้อยสดให้กับชาวบ้านอีกด้วยโดยหลังจากที่นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงนโยบายพร้อมกับให้โอวาทแล้วเสร็จก็ได้ตีค้องนะคะเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะระดมกำลังนำทหารช่วยกันลุยตัดอ้อยในทันทีค่ะทั้งนี้นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยภายหลังนะคะว่าจังหวัดกาญจนบุรีได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการรณรงค์ขอความร่วมมือจากชาวไร่อ้อยให้ใช้วิธีการตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานแทนการเผานอกจากนี้นะคะเนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วนให้เหตุผลค่ะว่าข
ขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยทำให้การตัดอ้อยนั้นล่าช้าจึงได้ใช้วิธีการเผาใบอ้อยให้ตัดง่ายแล้วก็รวดเร็วเพื่อเร่งส่งเข้าสู่โรงงานก่อนที่จะปิดหีบซึ่งวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเศษใบอ้อยฝุ่นควันต่อประชาชนอีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM2.5 แล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นเหตุทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคปอดต่างๆจากความร่วมมือของทุกฝ่ายก็ได้รณรงค์แล้วก็งดการเผาทุกชนิดที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองควันหรือว่ามลภาวะเป็นภัยต่อประชาชนในระยะเวลา10วันตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ค่าสภาพอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีมีผลที่ดีขึ้นล่าสุดค่า AQI ก็เท่ากับ48สัญลักษณ์ลดลงมาเป็นสีเขียวถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะบอกว่าระหว่างทหารแล้วก็ชาวบ้านกำลังช่วยกันตัดอ้อยสดอยู่นั้นนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ร่วมมือตัดอ้อยช่วยเหลือชาวบ้านด้วยตนเองจึงสร้างสีสันแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่อยู่ในงานด้วยค่ะท่านพ่อเมืองลงเองเนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านได้นะคะเราไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้นอกจากในโลกโซเชียลจะมีเรื่องการเมืองนะคะยังมีคลิปที่เด็กผู้หญิงวัย19ค่ะโอ้โหโดนเขาเรียกว่าโดนช้างตกมันเท่าทำร้ายแต่เธอรอดมาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะคลิปวินาทีชีวิตค่ะช้างตกมันไล่แทงสาววัย19ปีแต่ว่าเธอรอดอย่างปาฏิหาริย์ค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ก็รายงานนะคะบอกว่าเพจ Facebook ที่ชื่อบ้านสวนลุงต่อนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความระบุว่าติดแฮชแท็กนะคะว่าคลิปนาทีชีวิตช้างคลุ้มคลั่งน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนก็เลยทำให้ช้างค่ะเกิดอาการหงุดหงิดอารวาสแต่เธอนะคะมีสติก่อนงานแน่นจึงรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยขอให้เป็นอุทาหรณ์ครับอย่าไว้ใจช้างจนเกินไปจากงานนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือมเรือมกันตรึมที่อำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกากำลังเปิดงานพอดีทั้งนี้นะคะช้างที่ก่อเหตุก็ชื่อช้างพลายพานทองและพบว่านายวันเรียงเงินเจ้าของช้างได้รับบาดเจ็บที่เท้าซึ่งการสอบถามก็ทราบนะคะว่าพลายพานทองเป็นช้างของบ้านโชคของหมู่ที่4ตำบลขวาวสินรินอำเภอขวาวสินรินช้างเกิดอาการตกมันทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลขวาวสินรินบาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะต่อมาผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่านิชานัทก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปโพสต์ของ Facebook บ้านสวนลุงต่อระบุนะคะบอกว่าหนูปลอดภัยดีค่ะมีแค่แผลถลอกที่แขนขวานิดหน่อยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยค่ะบทเรียนนี้จะจำไปจนตายค่ะหลังจากนั้นสังคมโซเชียลมีเดียก็แห่ชื่นชมความมีสติแล้วก็ไหวพริบนะคะของน้องนิชนัททราบภาพภายหลังนะคะเธอมีวัยเพียง19ปีถูกช้างนะคะใช้งาเสียบก่อนที่จะยกตัวชนอัดร้านค้าแล้วก็ต้นไม้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาทุ่มลงพื้นกลางพิธีเปิดงานนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึมวันแรกแต่ว่าไหวพริบเธอยังดีค่ะก็ได้กอดงาช้างไว้แน่นค่ะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมือให้หลุดก่อนที่จะพละตัวหนีรอดพบแค่รอยถลอกเขาบอกว่าตอนนี้รอดตายอย่างปาฏิหาริย์จริงๆนะคะก็ขออภัยภาพบางคนอาจจะดูหวาดเสียวนะคะแต่ว่าช้างก็สัญชาตญาณของเขานะคะอากาศร้อนด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าทุกคนก็ให้อภัยช้างนะคะแต่เพียงแต่มองหญิงสาวเธอมีปฏิภาณดีมากนะคะมีสติหน้าเวลานั้นจริงๆค่ะเรามาดูอีกข่าวนึงนะคะข่าวจาก manageronline.com ค่ะกระแสของหมอทองเอกนะคะทำร้านขายยาแผนโบราณตอนนี้ค่ะเขาบอกว่ากระแสเริ่มคึกคักกันแล้วนะคะที่อ่างทองค่ะร้านขายยาแผนโบราณเริ่มคึกคักค่ะเจ้าของร้านเผยเพราะว่าคนไทยสมัยใหม่เข้าใจยาแผนไทยแผนโบราณกันมากขึ้นชี้ว่าอาจจะเป็นผลพวงมาจากละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้งานนะคะว่าที่ร้านนายหงายยาแผนโบราณตั้งอยู่ตลาดเกษตรสุวพันธ์อยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองซึ่งเป็นร้านขายยาแผนโบราณเริ่มคึกคักแล้วนะคะแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเ
จากการสอบถามนายสุรวุฒิกาญจนกุลค่ะอายุ45ปีก็เปิดเผยว่าร้านในหงายยาแผนโบราณเริ่มเปิดขายยาแผนโบราณอยู่คู่กับจังหวัดอ่างทองนะคะมากว่า100ปีโดยมีนายหงายแซ่โตซึ่งเป็นบรรพบุรุษโดยตนเองนั้นสืบทอดกิจการร้านขายยาแผนโบราณมาเป็นรุ่นที่3แล้วปัจจุบันนี้นะคะมีลูกค้าหันมาซื้อยาแผนโบราณนำไปรับประทานแก้อาการเจ็บป่วยกันมากขึ้นในส่วนตัวของตนก็คิดว่าเพราะว่าคนไทยสมัยใหม่เข้าใจยาไทยแผนโบราณว่าใช้แล้วมีความปลอดภัยกับตัวเองมากขึ้นประกอบกับในช่วงนี้มีละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองซึ่งกำลังเป็นที่นิยมจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจยาแผนโบราณกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากถ้าลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากเข้ามาศึกษาตนเองก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้หันมารับประทานยาไทยแผนโบราณค่ะดิฉันตอนเล็กๆก็เคยไปอุดหนุนร้านนี้เป็นลักษณะนี้เป็นประจำนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคนไทยเริ่มกลับมาแล้วนะคะเป็นเทรนด์ใหม่ที่จะไปหาซื้อยาแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะอยู่ที่ร้านแพทย์แผนไทยนะคะเรามาดูเรื่องราวสุดท้ายกันค่ะจาก dailynews.co.th นะคะเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นบอกว่าตอนนี้เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลิกใช้แล้วนะคะเพื่อผลิตเป็นเหรียญโอลิมปิกค่ะสำนักข่าว AP ก็รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีคศ2020หรือว่าในปี2563ก็แถลงนะคะบอกว่าคาดว่าจะสามารถรวบรวมชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลิกใช้แล้วค่ะอย่างเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกล้องดิจิตอลอุปกรณ์เล่นเกมแล้วก็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนั้นได้อย่างเพียงพอภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะเพื่อจะนำไปเป็นชิ้นส่วนในการผลิตเหรียญรางวัลของกีฬาโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกซึ่งก็มีทั้งเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองส่วนการออกแบบเหรียญรางวัลนั้นก็จะเปิดเผยภายในปีนี้ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขารณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแม้กระทั่งรูปธรรมในการทำเหรียญโอลิมปิกเมื่อก่อนเป็นเหรียญทองจริงๆอะไรจริงๆค่ะตอนนี้เขาใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นขยะละค่ะมาทำเหรียญโอลิมปิกก็ได้เช่นกันนะคะช่วงนี้กราบนิมนต์ท่านค่ะพอดีเมืองไทยมีแนวโน้มที่จะดีๆขึ้นเนาะอย่างข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมันก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง3อะไร3 PM เลย 3R มันมี3อย่างเนาะที่จะพัฒนาเพราะว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มทำก่อนแล้วก็ลูกน้องในกระทรวงเนี่ยคงจะขยับตามแล้วเดี๋ยวชาวบ้านก็จะเห็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีนะเพราะครูเคยบอกไว้ตั้งแต่40ปีแล้วเรื่องเหล่านี้นะเพิ่งมากระเตื้องกันเพิ่งมาตื่นตัวกันเนาะยังดีนี่ตื่นตัวบางประเทศยังไม่ตื่นตัวเลยนะยังประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วที่จะพัฒนาเพราะว่ามันเห็นโทษเห็นภัยแต่ก่อนมันก็ไม่ตื่นเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเห็นโทษภัยยังไม่ชัดอย่างแค่ฝุ่นละอองอย่างอะไรเนี่ยจะพ่อเมืองการเนี่ยพ่อท่านผู้ว่าท่านก็เริ่มทำต้องลงไปถึงน้อยเลยนะรับลูกกับคณะยกเนี่ยนโยบายต่างๆมันต้องรับลูกกันมันก็จะเชื่อมโยงมาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมด้วยนะอย่างแค่เรื่องขายยาเรื่องยานี่ก็มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเมืองไทยเราเป็นเมืองของไอการผลิตยาสมุนไพรเป็นหลักสมัยก่อนเขาก็ผมเคยเป็นเด็กเลยก็มีหมอยาประจำหมู่บ้านเขาจะมีหมอยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยก็แค่เป็นไข้ตัวร้อนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาหมอที่อนามัยเลยก็ไปที่นั่นแหละชอบหมอยาเขาก็จะเขียวหมากเลยนะเขียวหมากแล้วก็ฝนยาให้ยารากไม้นี่แหละฝนให้มันก็ลดไข้ไงแล้วก็เขาทำไมเอามีการเป่าหัวด้วยนะมันคล้ายๆกับมันเป็นมันเย็นไงมันทำให้คลายร้อนทำให้มันไข้มันลดลงมันก็หายไม่ต้องไปกินยาอะไรที่แฟนปัจจุบันหรอกนี่ก็คือถ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องไปใช้ถึงพึ่งโรงพยาบาลหรอกเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ลดค่าใช้จ่ายหมอยาเขาไม่ได้เรียกเอาค่ากี่บาทกี่บาทแล้วแต่จะให้นะแล้วแต่จะให้กี่บาทนี่มันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในเมืองไทยเรานะเพราะว่าเรื่องยาก็ดีขึ้นไม่ต้องไปสั่งซื้อยาต่างชาติเข้ามามากหรอกบางทีก็สั่งยาบางอย่างมันสู้ยาไทยไม่ได้หรอกสมุนไพรไทยก็ให้ความรู้ชาวบ้านไม่ใช่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขา
ยาฝรั่งมาเขาจะไม่ให้พยายามมันคล้ายๆกับเขาจะหาเงินไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเขาจะหาเงินเขาไม่ใช่ปัญญาชาวบ้านหรอกชาวบ้านเนี่ยท่านที่ตัวเองอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดอยอย่างชาวกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยเขาไม่จำเป็นจะต้องมาในอนามัยในเมืองเลยบ้านเขาก็มียาอยู่แล้วยาเขาอยู่ในเต็มป่าเลยพวกนี้ลักษณะนี้นะให้ปัญญาเขาหน่อยแล้วก็บางทีมันไม่มีผลข้างเคียงมากไงยาแผนโบราณน่ะอย่างยาเฮยาแผนปัจจุบันเนี่ยผมให้โยมพ่อผมเลือกกินยาไอ้รักษาโรคความดันเบาหวานเนี่ยนะโยนทิ้งเลยโอ้แล้วทำไงคะก็ให้กินข้าวเรานี่แหละกินข้าวเรากินอาหารเรานี่แหละคือพยายามให้เครียดไงบางทีเป็นรอยาเนี่ยยกตัวอย่างแค่เป็นรอเอายาเนี่ยไปตั้งแต่ตีห้าพูดง่ายก็กว่าจะได้ยาต้องบ่ายสามบ่ายสองเลยความดันก็ขึ้นเนี่ยมันไปพุทธคนแก่คนแก่เป็นรออย่างนั้นน่ะมันโมโหไงภาวะความเครียดของอารมณ์เตเหลียวเมื่อกี้เป็นเตบอกว่าให้โยมพ่อกินข้าวใช่ไหมข้าวเดี๋ยวคนเขาจะต้องตามมันข้าวชนิดไหนนะกินแล้วความดันอาหารเราเนี่ยแหละอาหารเป็นยาไงเพราะว่าแค่ว่ากินอาหารมังสวิรัตเนี่ยความดันเบาหวานมันก็ลดลงมาเนี่ยอ๋อเหรอคะลักษณะนี้รักษาอารมณ์ใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเนี่ยให้ทำการทำงานให้เหงื่อมันออกบ้างไม่มีกิจกรรมพูดง่ายๆไม่ให้อยู่ในความคิดของตัวเองพยายามหางานให้ทำพยายามบางทีมาไปคิดถึงเรื่องสมบัติเรื่องโลกเรื่องอะไรนะมันก็โมโหไงโมโหให้ลูกคนนั้นโมโหให้ลูกคนนี้อารมณ์มันสานให้มีกิจกรรมคือสรุปจากคุณเตรักษาดูแลพ่อเนี่ยมันก็คือลักษณะของอะไรนะกุศโลบายครับกุศโลบายแทนที่จะกินแต่อาหารอย่างเดียวแล้วก็อยู่เฉยๆอันนี้ก็หาเรื่องให้ไปทำงานให้ออกแดดเพื่อให้มันสอดคล้องกับอาหารหรือว่าไปพึ่งแต่ยากินแต่ยาอันนี้มีวิธีการแต่ละคนไงผมก็เห็นแล้วผมก็เห็นเลยน้องสาวผมเป็นแค่โรคเบาหวานมาที่แรกก็ไปกินยามากเกินไปหมอเขาให้กินตามมานั่นแหละกินไปกินมาเป็นโรคไตมาอีกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับทั้งที่ยังอายุยัง40ประมาณนั่นเนี่ยประมาณนั่นเนี่ยเพราะว่าบางทีมาเป็นแค่โรคจุดเดียวคือไม่ได้มาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยมันมากินอาหารให้มันมันถูกต้องให้มันกินอะไรรักษาอารมณ์รักษาอะไรเนี่ยมารักษามุมนี้พอไปกินมากๆเข้าเนี่ยไตมันก็ไม่ทำงานไตมันไปต่อสู้กับยาเป้าหมายจะไปรักษาโรคเบาหวานเนี่ยแหละแต่มันได้โรคมาเพิ่มไงได้โรคไตมาเพิ่มอ่ะไม่อยากได้โรคไตแล้วแต่มันไม่ได้ได้มาโดยอัตโนมัติของมันเนี่ยก็เลยนี่ก็คือยาคือผมได้ความรู้มาจากคุณหมอไงคุณหมอฟักฟ้าหนึ่งนี่แหละที่แรกผมไปอันนั้นนะไปถ้ารักษาโรคนี้มันจะได้อีกโรคหนึ่งมานะกินไม่ละยานี่ว่าผมก็บอกกินกับไม่กินมันก็เท่ากันแหละให้คุณพักผ่อนให้มันพอว่าเขาบอกผมตอนนั้นผมกระลาพันพักผ่อนให้มันพอแล้วก็ไอ้คุณโรคของคุณมันแค่พักผ่อนไม่พอแค่นั้นเองคุณพักผ่อนพอคุณไม่ต้องไปกินยาเลยเนี่ยแล้วโรคของคุณมันก็จะหายเองแต่ถ้าคุณกินเนี่ยก็ได้นะว่าแต่มันจะได้อีกโรคหนึ่งมานะว่ารักษาโรคของคุณเองโรคตัวนี้มันจะหายแต่มันได้อีกโรคหนึ่งมาว่างั้นอ้าวตั้งอะไรผมจะไปกินมันทำไมได้ของแถมนี่ก็คือความรู้ที่จากประสบการณ์นะอาจจะผิดถูกก็ได้นะนี่ก็คือประสบการณ์ของผมยาอะไรก็คือเราก็ไม่เข้าใจนะคะต้องมียาในบัญชีนะยานอกบัญชีแล้วก็ไปพบแพทย์สมัยนี้ต้องมีเสียค่าพบแพทย์250บาทบ้าง500บาทบ้างค่าพบแพทย์นะบางทีก็พบแป๊บเดียวแค่พบนะคะไม่รวมค่ายานะคะรวมค่ายาเมื่อวานนี้คุยกับสิงห์มาสิริพรบอกสิงห์มาสิริพรว่าตอนเด็กเนี่ยเคยไปหาหมอตอนสมัยอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านนอกเนี่ยไปหาหมอได้ค่ายาหยอดตามาแค่19บาทค่าหมอก็ไม่ต้องได้ยาอะไรมาแค่20บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยาสมัยนั้นก็ไม่ได้ว่าเอาครึ่งต่อครึ่งนะสมัยนี้นี่ถ้าไปซื้อยาในร้านขายยาบางทีเขาเอาค่ายาเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยเขาขายตามที่ติดสลากไว้นั่นน่ะราคานั้นน่ะคือต้นทุนน่ะมันไม่ถึงกับที่อันนั้นแล้วมันก็ได้บางทียังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปแต่ว่าขายได้แพงมากทำไมร้านขายยาถึงตั้งตัวเปิดร้านขายยาได้ใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมาทำแบบอันนี้นะไอ้ในหายเร็วในหงายนะเปิดมาตั้งกับคู่
กับจังหวัดเลยร้านอ่างทองเนี่ยก็คิดว่าหนังนี่มีอะไรนะมีผลมีผลค่ะผลใช่กับคนดูมากเลยคนดูที่จะแต่งกายโป้หรือไม่โป้จะเอาโบราณมาแต่งเอาประเพณีไทยมาแต่งหรือว่าจะแต่งเปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้ก็ดารานี่เป็นคนที่จะตัวชักนำได้อย่างดีก็ถ้าสร้างหนังที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยใช้ของไทยนะผลิตปลูกข้าวไทยอะไรแบบนี้มันน่าจะดีนะแล้วก็กินของแบบไทยๆไม่ต้องไปกินของแบบนอกกินอะไรขนมปังอะไรแบบนั้นนะซึ่งมีทรานส์แฟตอะไรอย่างเงี้ยนี่ฉันอยากจะยกตัวอย่างนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างก็ไม่พ้นบรรลัยหรอกนะคะที่อาคารบวรของเราเงินบวรนะคะเราจะมีร้านแพทย์แผนไทยของเราชื่อร้านไข้คิงไม่ใช่ร้านเกาหลีแต่อย่างใดนะคะไข้คิงนี่เป็นภาษาอีสานหรือว่าร่างกายนี่เขายังชั่วแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็ซึ่งมีแพทย์แผนไทยนี่นะคะเป็นแพทย์ทางเลือกแผนไทยเราเขาเรียกว่าหมอแตงนะคะหมอแตงของเราหมอแตงไทยว่าหมอได้คิดของเรานะคะมีประสบการณ์ตรงกับตัวเองก็คือตัวเองเป็นคนชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็ไปบอกอาการหมอแตงนี่แหละค่ะบอกว่าพอวันนี้รู้สึกว่ามันหัวมันร้อนมากแล้วแต่ว่าเท้ามันเย็นนะหมอแตงเขาก็วิเคราะห์ดูก็ถามตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าหมอแตงเอาขันเงินใส่น้ำสะอาดมาแล้วก็เอารากไม้รากแก่นไม้ไม่รู้อะไรก็เยอะมากเลยฝนให้ฝนให้แล้วบอกว่าอ่ะพี่อิดไปดื่มตอนไหนก็ได้ดื่มให้หมดประมาณ250ลิตรมิลลิลิตรอะค่ะบอกอย่างเงี้ยจะหายแล้วเราก็คิดแต่เราก็เชื่อนะคะคือมันจะมีรากไม้อะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดฝนคือเหมือนเอาต้นไม้มาฝนให้เราดื่มเนี่ยแต่ดิฉันมีความเชื่อตรงที่ว่าร่างกายเราเป็นเหมือนพืชเหมือนกันนะเราเป็นมนุษย์พืชอ่ะเราก็น่าจะเอาพืชมารักษาอะไรทำนองนี้ค่ะก็ดื่มไปมันดีขึ้นค่ะดีขึ้นดับพิษร้อนในร่างกายได้คือหัวร้อนแต่เท้าเย็นร่างกายมันสมดุลในทางปฏิบัติเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเวลาหมอเขาไปตรวจเนี่ยเขาก็ตรวจตามอาการใช่ค่ะอาการแบบนี้แบบนี้ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเรายังคือมันยังไม่ 100% ว่าไอ้สิ่งที่คนไข้เนี่ยเขาพูดเนี่ยตรง 100% หรือเปล่าใช่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าถ้าปวดหัวมันต้องอ้าวยาปวดหัวคืออะไรฉันว่ายาเคมีมันสำเร็จมากเกินไปไงฮะคือบอกว่าอย่างความดันก็จะเป็นความดันสูงก็สูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องกินอันนี้แต่อย่างยาไทยใช่ไหมฮะร้อนตรงไหนร้อนตรงหัวเขาก็จะควรยานี้ให้ไม่ได้ร้อนตรงอื่นเย็นตรงนี้ก็คือยาก็ยาที่ว่าให้เราก็คือตามอาการอย่างที่ท่านบอกค่ะไม่ใช่ว่าเป็นยาสำเร็จรูปอ๋อเม็ดนี้นะครอบจักรวาลความดันไปเลยก็มีตัวยาอยู่ชื่อนี้แหละแต่จะมีหลายบริษัทปริมาณก็ใส่ไม่เท่ากันนะแล้วแต่อาการของแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีสมุนไพรหลายชนิดมากที่จะเรื่องการปวดหัวเรื่องความดันเรื่องเบาหวานมีต้องหลายชนิดหลากหลายที่กินแล้วคนไหนจะถูกกับมันไหนแล้วแต่สภาพฮะแล้วก็ไม่ได้แต่ว่ายาไทยนี่ไม่ได้ว่าแสดงผลปุ๊บปั๊บทันทีนะมันจะค่อยๆก็ไปปรับเปลี่ยนในร่างกายให้เขาปรับของตัวเองว่าลดโรคลงคือว่ากินกินผักเป็นยากินไม่ได้กินยาเป็นอาหารนะอันนี้ก็กินสมุนไพรเนี่ยพืชนี่แหละก็คือเป็นยาไม่ใช่ว่ากินยาเคมีอันนั้นจะเป็นอาหารที่ไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วได้ยาเป็นถุงใช่ไหมคะท่านได้ยามาถุงหนึ่งอะไรต่ออะไรมั่งบางทีคนแก่ก็งงไปหมดนะคะลดความดันมั่งลดไขมันบ้างลดแก้ปวดหัวบ้างมีช่องใส่ยาฮะเช้ากลางวันเย็นเช้ากินจะต้องกินขนมกลางวันกินอันนี้เย็นกินอันนี้แต่ว่ายาไทยนี่เขาก็เอามาอันนี้ที่เราใช่ไหมแค่เอามาฝนนะแล้วก็กินเดี๋ยวนั้นเลยตามอาการเราค่อยดื่มไปตามอาการเราบางอย่างก็อาจจะเอาไปต้มแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะก่อนจะได้กินนะไม่ใช่ว่าไปสำเร็จรูปแล้วก็มาแกะกินอันนี้เราได้จับตัวยาด้วยยาอันนี้ได้ศึกษาไปด้วยนะฉันว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่แบบโอ้โหโชคดีนะคะที่เราอยู่เรามีพืชที่เป็นสมุนไพรก็ได้เป็นอาหารก็ได้แล้วก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราสามารถปลูกเองกินเองทั้งเรื่องข้าวผ้ายาบ้านเนี่ยสมบูรณ์มากคือยาคำว่ายากับอาหารเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวคือถ้ากินยาไปมองว่ายาเนี่ยมันคือตอนที่เราเป็นโรคค่ะตอนที่เราต้องการอยากจะป้องกัน
อันเนี้ยแปลว่าเรากินยาซึ่งจะเป็นสมุนไพรหรือปัจจุบันก็แล้วแต่แต่พอเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยเราก็เอาอันนั้นน่ะมากินเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารไม่ใช่เฉพาะไปกินเฉพาะตอนนั้นใช่ใช่แล้วก็ให้ร่างกายมันปรับของมันธรรมชาติของมันเองเราสามารถกินได้เลยเป็นอาหารเลยใช่ใช่ไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ไม่สบายถึงเข้ามากินมีเรื่องประทับใจขาตั้งมีเรื่องประทับใจหมอโบราณอีกอย่างนึงนะเด็กๆร้องไห้หาสาเหตุไม่เจอเขาจับไปให้หมอกวาดยาเท่านั้นเองอ่ะใช่ค่ะเงียบหมดเลยอ่ะต้องหมอยาคนนี้ด้วยนะใช่ต้องหมอกวาดยาเป็นด้วยแล้วก็ดูลักษณะของเด็กเป็นยังไงแล้วก็หลอกล่อหน่อยแล้วก็ปุ๊บเอาบีบปากแล้วปุ๊บกวาดเลยนั่นแค่นั้นแหละเสร็จเลยเคยเจอค่ะจะกลัวมากหมอคนนี้เพราะว่าล้วงคอแล้วแล้วอย่างรวดเร็วนะใช่ปุ๊บเดียวแบบเด็กจะหายป่วยเลยอึ้งเลยค่ะเพราะยาเต็มคอแล้วอันนี้ดีแผนโบราณเนี่ยเขาก็มีวิธีแบบนี้ใช่ใช่ไม่ใช่ได้เด็กเข้าไปในห้องหมอทันสมัยใหม่นี่นะคะเด็กก็ร้องแล้วเพราะว่าเคยได้ยินมาเรื่องเข็มฉีดยามันเจ็บร้อง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 ยังไม่ยอมหยุดอ่ะพ่อแม่อุ้มยังไงก็ยังร้องอยู่อ่ะนะคะอันนี้ก็เรื่องของยาตอนนี้เรื่องของผู้ใหญ่ในประเทศใช่ไหมคะทั้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการเมืองการเมืองการเนี่ยช่วยกันลดมลพิษเนี่ยน่าประทับใจผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่ออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศแก้ไขปัญหาของจังหวัดคนละนิดคนละหน่อยถึงกับลงมือผู้ช่วยผ่าตัดอ้อยเลยนะคะคือขอร้องเถอะว่าอย่าเผาเลยนะก็จังหวัดของตัวเองนี่ก็เป็นจังหวัดที่มีฝุ่นอยู่ในลำดับอยู่แล้วนะที่มีฝุ่นมลพิษทางอากาศเนี่ยติดอันดับอยู่แล้วแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็บอกว่าให้นำเนี่ยขยะเนี่ยไปดำเนินแปรรูปใหม่ได้เป็นปุ๋ยได้เลยนะบำรุงลดต้นไม้สนามหญ้าไปแปรเป็นหมักน้ำหมักชีวภาพได้แล้วก็ขยะอีกประเภทหนึ่งขยะอินทรีย์รีไซเคิลประเภทตัวไปขยะอันตรายเนี่ยแยกเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้หลีกเลี่ยงหรือว่าปฏิเสธก็คืออย่านำถุงพลาสติกหรือโฟมเข้ามาในอาคารเพราะว่าพวกนี้จะทำให้เกิดมลพิษเป็นการลดเลิกขยะอันตรายแล้วก็ป้องกันที่จะไม่ให้เกิดฝุ่นอันนี้ทั้งโฟมนี่ก็เป็นฝุ่นได้นะคะเป็นความคิดที่ดีมากเลยของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีอาสาสมัครที่จะกวดขันด้วยนะไม่ใช่ให้กระทรวงนี้ไปทำหรือให้เจ้าหน้าที่ทำแต่ว่ามีอาสาสมัครเนี่ยคอยดูแลอีกทีนึงว่าถ้าไม่ทำจะกวดขันอีกคุมเข้มขึ้นอีกทีนึงนะตรวจตาอย่างเข้มงวดนะคะฉันว่าถ้าข้าราชการเริ่มทำนะคะให้ประชาชนเห็นอย่างประชาชนเข้ามาเนี่ยโอเห็นถุงโฟมอะไรโอที่นี่ข้าราชการที่ราชการนะเขาไม่ให้เอาของอย่างนี้เข้ามานะประชาชนก็เริ่มตระหนักรู้นะคะเพราะว่าข้าราชการเป็นผู้เริ่มกระทำก่อนเวลามาติดต่อนะแล้วก็เห็นถังขยะแยกติดป้ายเอาไว้เลยอันนี้ขยะมลพิษอันนี้ขยะอินทรีย์อันนี้ขยะนำไปรีไซเคิลได้แยกคือแยกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนในนี่ก็คือตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกันพัฒนาประเทศชาติลดมลพิษของตัวเองที่จะไม่ไปทำให้มันสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นพิษมากขึ้นก็ให้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดด้วยนี่เรียกว่าดีมากเลยค่ะอาตมาก็จะเริ่มต้นจากที่สาว19ปีนะแต่ปลอดภัยจากงาช้างอ่ะนะคือได้เห็นช้างอ่ะมันต่างจากสัตว์อื่นตรงที่ว่าเขาจะมีอาวุธคือกำลังอาวุธคือกำลังคือแรงเหมือนกับคนกินเจกับคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยคนกินเจเนี่ยจะแข็งแรงอายุยืนกว่าคนกินเนื้อสัตว์เพราะอะไรก็เพราะอย่างเงี้ยมันไอ้พืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายมาทำอาหารเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าคนกินเนื้อสัตว์ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยเราเห็นปฏิภาณไหวพริบก็ชื่นชมเหมือนกันว่าเขาคิดได้ยังไงว่า
ต้องกอดงาต้องกอดงาใช่สติตรงนั้นเอาไปคิดได้ยังไงเออใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันสลัดออกได้เนี่ย อะไรตามมากระทืบได้นะกระทืบแทงด้วยโอ้โหไม่รอดอะนี่ก็คือพยายามแทงแล้วก็สะบัดตัวด้วยฮะแต่เธอก่อนเอออาวุธอาวุธของช้างมันคือกำลังมันสลัดเต็มที่แต่กอดอยู่นั่นแหละซึ่งจะใช้เทคนิคอย่างนี้ไปกระเสือกับสิงไม่ได้นะไม่มีทางเลยนะเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเรียนรู้ไอ้สัญชาตญาณของสัตว์หรือว่าประเภทของสัตว์เนี่ยมันจะทำร้ายเราเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้มันเหมือนกับงูพิษอย่างเงี้ยเหมือนกับงูพิษอย่างเงี้ยเห็นมันอยู่ไกลๆนะมันพ่นพิษให้ใส่เราได้นะค่ะอะไรอย่างเงี้ยพิษกระเด็นมาเลยเออใช่แล้วก็อีกช้างที่อยู่ใกล้ๆนะคะท่านที่เมื่อกี้ส่งภาพมาน่ะเขาทำอะไรไม่ได้นะเออใช่เขาก็เดินอยู่ข้างใกล้นะเหมือนอยากจะช่วยนะสัญชาตญาณแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะใช่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะช้างเนี่ยก็พยายามเข้าใกล้นะควานช้างก็บังคับไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันตกมันน่ะช้างก็ลงมาไม่ได้เรื่องเหมือนกันกวนช้างอ่ะนะก็คือถ้าศัพท์ของช้างนี่เรียกว่าตกมันใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างอื่นบอกมันบ้านะคะแต่นี่ก็เรียกว่าใช้เฉพาะช้างนะเขาเรียกว่าตกมันมันก็ทิ่มไปเรื่อยนะคะเอาร้านเนี่ยพังระเนระนาดเลยแต่คนก็ยังกอดอยู่อันนี้ชื่นชมในเรื่องในเชิงที่เวลามีภาษานะมีภาษาในโซเชียลก็ตามในข่าวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราลองตั้งสตินิดนึงเนี่ยไอ้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็แสดงออกมาอย่างนั้นแหละออกมาตามธรรมชาติของเขาอ่ะเขาก็เหมือนกับช้างเนี่ยแหละใช้เจโตใช้อะไรตามธรรมชาติที่เขาจะทำได้อ่ะแต่ถ้าเราตั้งสติสงบสงเงียมแล้วว่าเออได้เกิดการเรียนรู้อ่ะนะได้เกิดการเรียนรู้ว่าจะเอาชนะหรือว่าจะเอาตัวรอดได้ยังไงเออคือชนะมันคงไม่ชนะแน่ๆแต่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนั้นให้ได้ยังไงมันก็ต้องใช้ปัญญาใช่มั้ยต้องใช้สติมากๆในการเรียนรู้ไงทีนี้เนี่ยไอ้ตรงกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยบอกให้ลดมลพิษเนี่ยมันน่าจะเป็นกระทรวงวิทย์มั้ยกระทรวงวิทย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยแต่นั่นน่ะกระทรวงวัฒนธรรมคืออะไรคือพฤติกรรมของคนพฤติกรรมของคนมันต้องเข้าไปรณรงค์ว่าอ้าวมีพฤติกรรมรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรอย่างเงี้ยให้มีวัฒนธรรมอย่างเงี้ยคุณยังไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรือต้องไปโวยวายกับสุขภาพตัวเองคุณลองหันมาปรับวิถีชีวิตการกินยาเปลี่ยนใหม่การใช้ชีวิตเปลี่ยนใหม่ดูสิอันนี้คือลักษณะของการรณรงค์ถ้าอันนี้ในกรณีของลดไอ้ฝุ่นละอองก็เหมือนกันแทนที่ว่าจะปล่อยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์บอกว่าโทษภัยของฝุ่นละอองเป็นยังไงปล่อยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่อย่างที่อย่างนี้นะไม่มีทางเป็นไปได้ฉะนั้นกระทรวงอื่นก็ต้องเข้าไปรองรับให้มีวัฒนธรรมคุณใช้ของอ่ะคุณก็ใช้เพื่อที่จะลดฝุ่นละอองตัวนี้อย่างเงี้ยให้มันเข้าไปถึงสภาวะของคนความเคยชินของคนว่าไอการใช้ลดถุงพลาสติกลงใช้ผ้าแทนอย่างเงี้ยมันจะมาช่วยได้ยังไงให้มีวัฒนธรรมแบบนี้เกิดขึ้นมานี่แหละมันคือถ้าเราไม่โวยวายนะพลาสติกอะมันง่ายกว่ามันดีกว่าจะต้องมาพูดทำไมกับไอ้ถุงผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าโวยวายนี่ก็โอ้โหเอาแล้วมันจะมาบังคับกันจะมาเผด็จการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเห็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานประสานสอดคล้องกันที่ระดับหัวคือนายกมีนโยบายมาแบบนี้นโยบายมาลักษณะแบบนี้ทางกระทรวงก็รับลูกแทนกระทรวงลงไปหาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเงี้ยเขาก็รับลูกต่อกันไปอย่างเงี้ยประชาชนก็
ลดจากหนักไปหาเบาละอะไรเงี้ยเหมือนการทำงานของผู้ว่ากรุงเทพเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพนี่มันยากจะเยียวยาเหมือนกันนะมันจะต่างจากจังหวัดอื่นนะท่านผมเสนอยุทธศาสตร์เนี่ยต้องใช้รถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดในกรุงเทพจะลดมลพิษลงเลยคนไหนมีตังก่อนซื้อก่อนเลยไปซื้อรถเรือไปซื้อรถอย่างอื่นมาแข่งกันแต่ว่าภาษีน้อยลงนะคะนั่นแหละเอาภาษีคุณได้ใช้รถไฟฟ้าก็ภาษีให้ลดลงให้อะไรให้ในกรณีมันเริ่มเข้ามาในประเทศแล้วรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแล้วคือถ้านักธุรกิจเนี่ยใช้ปัญญาให้เรียนรู้สักนิดหนึ่งนะนโยบายมาเป็นแนวนี้นะเขาจะไม่ขายเลยรถน้ำมันรถที่เกี่ยวกับน้ำมันนะถ้าอยากขายได้เนี่ยคุณเนี่ยรถลงหรือว่าปล่อยรถที่มันเชิงไฟฟ้าเชิงรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นอนคุณขายได้แน่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องขายถุงผ้าตอนนี้ขายถุงผ้าไว้ก่อนขายปิ่นโตเนี่ยหิ้วปิ่นโตไปที่ทำงานใช่คือถ้าเทรนพวกนี้ออกมาที่สามารถรณรงค์สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจะมาคิดเลยว่าต่อให้คุณใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณไม่ต้องรวยก็ได้พอขายได้คุณก็มีเงินมาหมุนเวียนได้ไม่จำเป็นต้องรวยเอานึกถึงจิตวิญญาณของคนหรือว่าสังคมของคนเนี่ยมันควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันยังไงมันไม่ใช่ขายของแล้วก็จะเอาแต่เงินอย่างเดียวขายของเอาเร็วด่วนได้หรือว่าเนี่ยเหมือนกับขายยาแผนโบราณเนี่ยมันมาแล้วเทรนอย่างเงี้ยคุณก็เปลี่ยนใหม่ไอ้ทางโรงงานผลิตเคมีต่างๆเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนะคุณต้องมาดูแล้วว่าสังคมไทยมันกำลังมาแบบเนี้ยคุณจะขายอะไรอ่ะคุณก็ขายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขายยาที่เป็นสมุนไพรที่มันมีการปรุงได้มีการปรุงแต่งให้มันเร็วพอๆกันกับแผนปัจจุบันจะทำยังไงนั้นก็ฝากทางคนที่มีสติปัญญาในเรื่องของวิชาการนะว่าจะใช้ยังไงที่มันจะสามารถเร็วได้เหมือนกันกับยาสมุนไพรจะเร็วเหมือนกับยาแผนปัจจุบันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหาอะไรมีวิธีปรุงมันได้ยังไงมันถึงจะเหมาะสมกับสังคมไทยซึ่งเราต้องยอมรับเลยว่าวิถีชีวิตของคนเมืองของคนชนบทก็ตามเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็อยากจะเร็วอ่ะอยากหายเร็วเงี้ยจะต้องไปเปลี่ยนวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใหม่ได้ละอะไรเงี้ยว่าอาหารอะไรที่มันจะมาสอดคล้องกับยาแผนไทยบ้างอะไรเงี้ยคือมันต้องคิดอ่ะในเรื่องเนี้ยฉะนั้นเนี่ยก็รองรับกับที่งานเราก็จะมาถึงเนี่ยนะค่ะเพื่อที่จะให้มาเรียนรู้อ่ะนะว่าพวกเรามันรอดแล้วตัวรอดได้แล้วเราก็ไม่ได้ไปอะไรนะไปเป็นแบบเหมือนงูกินหางที่เขาใช้ชีวิตอยู่อ่ะของเราก็ทั้งกินทั้งใช้ชีวิตทั้งจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราก็ทำการปฏิรูปร่างกายตัวเองชีวิตของร่างกายตัวเองจนมันมาไกลกว่าเขาแล้วฉะนั้นเนี่ยงานพุทธาภิเษกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะนำเสนอว่าเราลองมาเรียนรู้มาเรียนศึกษาดูนะซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราถ้าเราแข็งแรงเราพึ่งตัวเองได้สังคมก็พึ่งตัวเองได้แข็งแรงได้เหมือนกันเราก็เริ่มแล้วนะคะ เราใช้ใบตองห่อห่อผักน่ะที่จะขายน่ะลดการใช้ถุงพลาสติกลงซึ่งต่อขอเชิญนะคะเรามาดูนะคะสังคมพุทธบนแผ่นดินพุทธบวรราชธานีอโศกแห่งนี้ค่ะซึ่งจะมีงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์เกิดขึ้นปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะไม่มีใครบัญชามาเลยนะคะไม่มีเทวดาไหนที่จะมาให้เราทำได้นอกจากตัวเราเองค่ะซึ่งพ่อครูจะแสดงธรรมในเรื่องเทวะครองโลกนะคะแล้วก็จะตอบปัญหาในเรื่องดับเทวดาด้วยนะคะจะมีเทวดาเกิดแล้วก็เทวดาดับอย่างแน่นอนในงานนี้ค่ะ
สำหรับวิปัสสนาข่าววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขมาที่ร่วมรายการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ